4ต่อ4 Celebrity วันนี้เป็นการปะทะกันระหว่างสาวพราวเสน่ห์และหนุ่มหน้าใสวัยละอ่อนทีมแรกฟังสาวๆนำทีมมาโดยเป็กกี้ศรีธัญญาจ๊ะจ๋าพิมรตาเบนเรวิยานันและแตงโมนิดานั่นคือทีมผู้หญิงร้ายร้ายต้องมาปะทะกับฟังหนุ่มมาดกวนแต่น่ารักนำโดยตรีพรพัฒน์ตรงตรงกฤษกรสี่ปัทกรและปีโป้ณัชพันธ์นั่นคือทีมผู้ชายน่ารักอะไรที่สามารถนอนทำได้ครับผมอ่านหนังสือครับหนังสือธรรมะแน่เลยไม่อยากจะตอบครับกอดแฟนค่ะกอดแฟนจะมีคำตอบไหนเด็ดๆออกมาอีกบ้างชมกันเลยใน4ต่อ4 Celebrityสี่ต่อสี่ของเราในวันนี้นะฮะสวยหล่อเต็มเวทีไปหมดเลยครับเดี๋ยวเรามารู้จักจากฝั่งสวยกันก่อนดีกว่านะฮะสวยนี่เขาไม่ได้สวยธรรมดาเขาสวยแบบร้ายๆด้วยนะด้านขวาของผมผู้หญิงร้ายๆโอ้สวยสวยร้ายๆเห็นตอนนี้ว่าสวยแล้วอยากให้ไปดูตอนกลางคืนตอนถอดหัวบินสวยกว่านี้ใช่ไม่ให้เสือโชคดีฮะที่วันนี้ลูกทีมมีแต่หน้าตาดีๆเลยพอจะช่วยพยุงคอลลาเจนบนผิวหน้าได้ไหมครับยกกระชับขึ้นได้แต่ต้องตั้งสติดีๆนะเพราะว่าฝั่งคู่แข่งของคุณนี่แต่ละคนนี่หล่อทุกคนเลยนะตั้งสติเลยฮะเนี่ยด้านซ้ายมือผมฮะผู้ชายน่ารักโอ้โหมาระดับพระเอกหมดทุกคนเลยนะฮะน้องตรีน้องตรงๆน้องสีน้องปีโป้คือเรียกได้ว่าวัยขบเพาะเลยนะถามสาวๆถ้าเกิดว่าพูดสเปคของเราเนี่ยผู้ชายคนไหนที่เราเห็นแล้วแบบอยากจะกินกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินอ่ะทั้งหมดเลยฮะไปสเปคเราให้เลือก1คนชอบคนไหนคือจริงๆแล้วหน้าตาทั้ง4คนเนี่ยได้หมดเลยฮะไม่ติดเลยฮะแต่แล้วก็แบบถ้ามีซิกแพคด้วยจะแบบดีมากทีเนี้ยนี่ครับเจ๊ทางนี้เจ๊ดูหนุ่มๆแต่ละคนเดี๋ยวผมจะพาเจ๊มาดูดูตู้ท้ายก่อนนะเจ๊นะตู้แรกน้องปีโป้งานดีมากปีโป้โชว์ของลูกโชว์ของลูกเจ๊ชอบไหมคนแรกนี่บอกได้เลยว่าฟันปลอมสะเทือนฟันปลอมสะเทือนเลยเดี๋ยวเจ๊มาดูคนน้อง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 ไม่มีเป็นลูกๆเหรอยังไม่มีไม่มีอ๋อซียังไม่ได้ทำซิกแพคเหรอครับที่บ้านพี่ฟิตเนสสนใจพี่มีฟิตเนสนะสนใจไปปั๊มซิกแพคกับพี่ไหมฮะเรามาที่ตู้ที่3โอ้ยคนนี้บอกได้เลยดิฉันติดตามผลงานเขาอยู่ขายของลูกตรงๆโอ้ยโอ้ยลูกหน่อยข้างบนข้างบนหนึ่งปึ๊ดหนึ่งปึ๊ดโอ้โหผมแค่นี้บอกเลยเห็นเมื่อกี้โอ้ยอยากบุญเลิศลีลาศดูดูก็รู้ไม่ได้นัดกันมาเล่นแบบเนี้ยดีแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่มุกหรอไม่เตี้ยไม่ใช่มุกหรอเจ๊อะไรฮะเจ๊ต้องดูตู้สุดท้ายก่อนก่อนจะดูตู้สุดท้ายขอจิบน้ำสักนิดนึงได้ไหมฮะเนี่ยก็บอกแล้วอย่าไปเคี้ยวหมากมันทำให้คอแห้งโอ้ยเล่นมุกอะไรนะเจ๊เล่นมุกอะไรนะคือยังไงคืออะไรคือยังไงเล่นมุกอะไรจะอ้วกโอ้ยเวลาเห็นซิกแพคเขาจะได้แบบโอ้ยเดี๋ยวนี่คือเปิดแล้วพูดพ่นเลยฮะโอเคตกลงแผนคือไงนะคนนี้เจ๊คนนี้ผมขอแนะนำนี่เด็ดตัวเด็ดเลยน้องตีโชว์ของลูกโชว์ของลูกใครบอกผมจะโชว์พี่
ของดีอย่างนี้ดูในละครดีกว่าครับสำหรับคุณที่ไม่ค่อยชอบดื่มน้ำบอกได้เลยนะคะว่าดื่มน้ำบ่อยๆนะคะผิวพรรณจะได้ดีค่ะขอบคุณพี่เบ๊กกี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะอยู่ทีมไหนจะไปถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่เป๊กกี้กับน้องเตรกติกาง่ายมากครับทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะไปเลยฮะและคำถามข้อแรกสนับสนุนโดย AIS 5G ครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้ผู้หญิงมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับอะไรเชิญครับสุนัขครับสุนัขมีหรือไม่มีครับมีสัตว์เลี้ยงมีแล้วพี่เป๊กกี้ผู้หญิงมักจะถ่ายรูปคู่กับอะไรฮะทะเลค่ะทะเลแม่แต่สัตว์เลี้ยงคะแนนสูงกว่าน้องตรีตัดสินใจดีๆเล่นเองหรือโยนเล่นเองครับเล่นเองแบบนี้นะเอาตรงๆพอจะรู้ใจผู้หญิงบ้างไหมลองนึกถึงดูผู้หญิงที่ผ่านเราไปเขาทำอะไรบ้างคุณเกลือลองนึกดูลองจินตนาการดูนะฮะผู้หญิงมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับอะไรผู้หญิงสวยๆก็ต้องคู่กับเสื้อผ้าสวยๆครับเอาเสื้อผ้าไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสซีลผมว่าน่าจะเป็นแฟนครับตอบว่าแฟนนะใช่ครับเอามาดูนะฮะแฟนมีหรือไม่มีครับมีอะไรวะน่ารักแล้วสิพี่ลีโป้เขาต้องตอบแล้วผู้หญิงมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับอะไรฮะกระจกครับเฮ้ยจริงๆนะบางทีผู้หญิงกับน้องของหยกใกล้กันมากเลยพอผ่านกระจกปั๊บก็เนี่ยนะฮะแล้วก็ส่องกระจกนานมากเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมฮะแฟนเราทำงั้นนานไหมขอโทษครับไม่มีแฟนครับอ้าวมาดูกันฮะกระจกมีหรือไม่มีมีมีเอาไล่มาหมดแล้วแต่ข้อ1ข้อ2ยังไม่ออกเลยนะเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะที่สุดนะฮะต้องหาให้เจออัตรีครับต้นไม้ครับต้นไม้ใบไม้อย่ายากไงอุ้มต้นไหนแพงต้นนั้นครับผมเอามาดูนะต้นไม้มีหรือไม่มีครับมีเลยอันดับ1เลยมาแล้วไหลกลับมาที่ตรงๆฮะตรงถ่ายคู่นะคู่กับอะไรคู่กับอะไรรถยนต์เออมันก็มีแบบผู้หญิงกับรถสวยๆมันก็เข้ากันเออนะเอามาดูนะรถยนต์มีหรือไม่มีครับมีไม่มีอีกแล้วพลาดไป2แล้วผู้หญิงร้ายๆปรึกษากันได้เลยฮะซึ่งเขาปรึกษากันแล้วนะฮะใช่เอ้ามาที่น้องซีพลาดไม่ได้แล้วนะ3ข้ออยู่บนนั้นที่สำคัญข้อ2เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่นะฮะเอาตัดสินใจดีๆน้องซีผู้หญิงมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับอะไรฮะกำแพงครับเห็นกำแพงสวยๆไม่ได้ใช่ก็ต้องไปยืนแล้วพยายามพางตัวเหมือนกิ้งก่านี่ผมจะเล่าให้ฟังทำไมฮะก่อนที่จะมาถ่ายพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยววันนี้ซีแบกเองผมรู้แล้วแบกไปไหนแบกกลับบ้านไม่อาจจะเป็นคำถามนี้เป็นค่าคิดแต่มีคนตอบเยอะไงครับแต่ก็เป็นไปได้บางทีผนังสวยไงใช่ผมคำนวณหมดแล้วคำนวณหมดแล้วสุดยอดเฉียบมากคำนวณคำตอบไม่ทันแน่นอนมั่นใจว่ามีไหมมั่นใจพูดดังๆกำแพงกำแพงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะถ้ากำแพงมีเรามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้ากำแพงไม่มี3ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยและคือมันข้อ2ยังไม่ออกเลยนะมาลุ้นกันเลยฮะกำแพงมีหรือไม่มีครับปรึกษากันมาแล้วเอามาเลยฮะผู้หญิงมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับอะไรฮะมาเลยพามเฮ้ยแม่อาหารล่าสุดผู้ชายพาไปกินอันนี้ไข่ปลาคาแคคาเวียคาแคร้านรถนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะอาหารหลักมีมาอีกมีอะไรฮะกุ้งล็อบบี้ล็อบสเตอร์อุ้ยมาเป็นห้องโถงเลยแต่เราบอกผู้ชายว่าเราไม่ชอบอาหารฝรั่งขอเป็นอาหารจีนได้ไหมอ้าวผู้ชายเลยเลี้ยงเป็ดปักชำมากินอุ้ยมาเป็นต้นไม้เลยนะหมดแล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องมีเล่นเซ็กแห้งเข้ามา
ถ้าเกิดว่าอาหารมีขึ้นมา67คะแนนกลายเป็นของทีมคุณเลยแต่ถ้าอาหารไม่มี67คะแนนก็ต้องเลยนะบ่าอ่ะดูซิผู้หญิงร้ายๆกับผู้ชายน่ารักใครจะได้คะแนนนะฮะถ่ายรูปกับอาหารมีหรือไม่มีครับอ้าวเฉลยไหมครับข้อ6ครับตัวกระต่ายข้อ7ครับดาราไงแล้วนะทำให้คะแนนไม่ได้สำเร็จครับ67คะแนนเป็นของผู้หญิงไร้สาวสาวก็ได้ไป1ข้อแล้วเดี๋ยวหนุ่มๆต้องเอาคืนข้อนี้มาให้ได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตรงๆกับเจ้าจ๋าและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยซาร่าครับ7คำตอบจาก100คนอะไรที่สามารถนอนทำได้เชิญครับเล่นโทรศัพท์ครับเล่นโทรศัพท์อันดับหนึ่งเลยเอ้าพี่ตองตองเล่นเองหรือยอนอะไรดีเล่นเองโยนครับเอ้าโยนดีกว่าไอ้หนุ่มๆไม่ถนัดเหรอกิจกรรมอะไรที่นอนทำได้นะเหมือนถนัดหรือว่าเขาจะรอขโมยจากเราก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นต้องระวังดีๆนะตอบให้ได้เยอะที่สุดเลยนะต้องไหลมาที่น้องเบนแล้วอะไรที่สามารถนอนทำได้ออกกำลังกายค่ะซิกอัพซิกอัพซิกอัพวิดพื้นอะไรอุ้ยคิดไปเรื่องอื่นเรื่อยเลยแล้วเอามาดูนะฮะออกกำลังกายมีหรือไม่มีพี่แตงโมว่ามากอดแฟนค่ะกลัวมันไปจบที่กอดนะเต้เอามาดูนะกอดแฟนมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสอยู่ฮะไหลมาที่พี่เป็กกี้ดูทีวีค่ะสี่ข้อฮะหาให้เจอพี่จ๋าครับอะไรที่สามารถนอนทำได้นอนทำได้คุยโทรศัพท์ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์นะคุยโทรศัพท์คุยอ๋อเหมือนช่วงแบบจีบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยจะบอกว่านอนคุยมีความสุขที่สุดใช่ยุคนี้ยังดีนะมันเป็นโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วตอนยุคผมมันเป็นโทรศัพท์บ้านอ่ะแล้วมันสายคุยกับแฟนเสร็จวางสายปั๊บไปไหนไม่ได้ช่วยด้วยสายพันตัวเนี่ยเอามาดูนะนอนคุยโทรศัพท์มีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไป2แล้วผู้ชายน่ารักปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ4ข้ออยู่บนนั้นระวังจะโดนเขาเอาคืนนะข้อ2ก็ยังอยู่ด้วยต้องหาให้เจอน้องเบนว่ามาอะไรที่สามารถนอนทำได้เป็นเคี้ยวเป็นนวดค่ะนวดผ่อนคลายถ้าไม่มีคำว่าผ่อนคลายผมจะเถียงใจขาดถ้าเกิดว่านวดมีนะครับมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีรู้ใช่ไหมฮะ4ข้ออยู่นั้นรอให้หนุ่มๆเขาขโมยแล้วสำคัญข้อ2นี่เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่เลยนะมาลุ้นกันเลยฮะนวดมีหรือไม่มีครับมีไม่มีทำไมหนุ่มๆดูข้ามเคร่งอย่างเลยอ่ะเครียดครับเครียดเหรอเครียดทำไมเจอคำตอบนวดทำไมเครียดเลยนะเห็นพวกพี่เขาเครียดเลยอ๋อตอบเป็นกระจายเลยมันยังมีอีกหลายอย่างที่มันนอนทำได้เตรในฐานะหัวหน้าทีมต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของทีมมานะฮะครับผมอะไรที่สามารถนอนทำได้เอาผมเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันเนอะครับผมอ่านหนังสือครับโอ้อ่านบทอ่านหนังสือหนังสือธรรมะแน่เลยมีอย่างอื่นอีกไหมที่นอนทำได้ตรงๆที่ว่าอะไรฮะก็ตอนแรกมีอ่านหนังสือมีมาร์กหน้ามาร์กหน้าโอ้ตายแล้วพ่อคุณเอ้ยดูแลอยู่บ้านฟังเพลงอะไรกันเหมือนกันอันนี้ใจคอไม่คิดจะนั่งรอกเพื่อนตลอดเลยนะแล้วไหนบอกจะแบกไหนบอกจะแบกเราคิดคำตอบอันไหนที่ต้องมีแน่ๆอ่ะมีแน่ๆคิดว่าไหนนอนหลับครับนอนหลับมันไม่ใช่กิจกรรมน้องตีเอ้ามันไม่ได้เหรอเขาเก็บเขาจะแบกเขาจะแบกนอนหลับนะมีแน่ๆมีแน่นอนอ้าวไม่ใครไม่นอนหลับมากในชีวิตยอดปีโป้คิดว่าอะไรปีโป้กินกินนอนกินได้นอนกินอ้าว
ตอบว่าอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือนะฮะถ้าอ่านหนังสือมีขึ้นมา53คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแต่ถ้าอ่านหนังสือไม่มี53คะแนนก็ต้องทีมละบาทดูสิหนุ่มๆเขาจะเอาคืนสาวๆได้หรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันเลยอ่านหนังสือมีหรือไม่มีครับก็คือขโมยมาแล้วก็ขโมยกลับไม่โกงเลยมีเรียกช่างเขาไม่มีด่าเอาไปเลยไม่มีมีอะไรจะบอกพี่ๆเขาไหมฮะผู้ชายน่ารักครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันกว่าข้อ4คืออะไรครับทำการบ้านนะฮะอ่ะข้อ6คืออะไรฮะได้ด้วยอ่ะฮะได้สิครับเออข้อ7คืออะไรฮะสระผมก็นอนสระได้ในร้านทำผมนะขโมยหมาก็ขโมยกลับไปเลยฮะ53คะแนนเป็นของผู้ชายน่ารักสูสีนะแลกกันไปคนละข้อวัดอีกข้อเลยดีกว่าและข้อนี้สำคัญมากด้วยฮะเพราะคะแนนคูณ2ไปเลยและจะต้องนี่ตกไปอยู่ในมือของผู้ชายที่บอกว่าจะแบกทั้งทีมน้องสี่คาดหวังคาดหวังคาดหวังครับจะต้องไปเจอกับนี่พี่เบนเขากลัวไม่กลัวพี่เบนไหมสบายครับมีอะไรจะบอกพี่เบนก่อนไหมถ้าพี่ไม่พร้อมก็กลับก่อนก็ได้นะครับพี่เบนมีอะไรจะบอกน้องสี่ไหมผู้หญิงรายๆค่ะพร้อมแล้วขอเชิญพี่เบนทั้งสี่ข้อนี้ครับสนับสนุนโดย KFC ครับ5คำตอบจาก100คนบอกส่วนประกอบของเมี่ยงปลาทูเชิญเลยก้างครับอะไรฮะก้างครับส่วนประกอบของปลาทูนะอ้าวปลาทูมีหรือไม่มีมีอันดับหนึ่งเลยตะกี้ยังไงตัดสินใจอ่ะข้อนี้คะแนนคูณ2นะตัดสินใจนะเล่นเองหรือโยนอ่ะเล่นเองเล่นเองพี่นะไม่จริงๆไม่น่าเล่นเองอยากเห็นสี่เล่นต่อนะเดี๋ยวคิดไว้คำตอบขโมยคิดไว้เดี๋ยวพี่จะรอ มาถาม Very good อ่ะพี่แตงโมว่ามาส่วนประกอบของเมี่ยงปลาทูผักกาดหอมผักกาดหอมมีหรือไม่มีมีผักกาดมีไหลมานี่ต้องคนวัยนี้ที่จะกินเมี่ยงปลาทูคนวัยนี้คุณคะขนมจีนไหลมาอีก2ข้อคือต้องแซ่บๆแซ่บทุกคนชอบความแซ่บต้องมีพริกค่ะเอามาดูนะพริกมีหรือไม่มีมีไม่มีก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องชอบแซ่บๆนะฮะไหลมาที่น้องเบนน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเบนดูมั่นใจในเขาได้ชอบทานเหรอเมี่ยงปลาทูชอบมากเป็นอาหารที่หนูชอบกินจริงเหรอใช่ค่ะแล้วคิดยังไงตอนน้องตอบก้างตอนแรกหนูเสียใจที่หนูกดไม่ทันแต่พอน้องตอบปุ๊บขอบคุณมากน้องเมี่ยงปลาทูคืออะไรครับเมี่ยงปลาทูคืออะไรครับเดี๋ยวรอเขาตอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเมี่ยงปลาทูคืออะไรมีหน้าแล้วเขาเลยตอบก้างนะฮะวัยเด็กเขายังไม่ค่อยชอบทานหรอกนะฮะเอามาดูนะฮะน้ำจิ้มมีหรือไม่มีครับข้อวันนั้นนะฮะถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาแตงโมครับตอบแล้วมีนะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยหนุ่มๆเขาไม่ได้ขโมยเลยนะหาให้เจอฮะบอกส่วนประกอบของเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มหวานค่ะอ๋ออะไรนะ
น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานเออบางทีเขามี2น้ำจิ้มไงตอนนี้ซีเกาหัวแกะๆเลยโอ้โหน้ำจิ้มเดียวก็งงแล้วเจอ2น้ำจิ้มเข้าไปนะฮะมาดูกันดีกว่าครับถ้ามีคะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะน้ำจิ้มหวานมีหรือไม่มีครับไม่มีครับไป2แล้วผู้ชายน่ารักปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะฮะเหลืออยู่1ข้อวันนั้นพี่เป๊กกี้ต้องตอบเพื่อได้คะแนนทั้งหมดโอกาสสุดท้ายครับตัดสินใจดีฮะบอกส่วนประกอบของเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูถ้าตอบผิดก็คือเป็นของเขาเหรอคะเขาก็มีสิทธิ์ขโมยเขาก็มีสิทธิ์ขโมยดิฉันก็อยากเป็นของเขาแต่ว่าคะแนนผักชีค่ะผักชีถ้าเกิดว่ามีนะคะแนนทั้งหมดเป็นของเราทันทีเลยเลือกจะตอบผักชีคุณอย่ามองอย่างนั้นดิฉันกดดันค่ะใจอยากให้เปลี่ยนเป็นแบบผักชีมีขึ้นมานะครับคะแนนทั้งหมดกลายเป็นของทีมเราทันทีเรียกว่าหนุ่มๆปรึกษากันเก้อเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยฮะผักชีมีหรือไม่มีครับมีมีอยู่แล้วมีมาดูอ่ะโอกาสคำนวณคะแนนมาถึงแล้วได้ถามน้องหรือยังได้บอกน้องหรือยังว่าเมี่ยงปลาทูคืออะไรบอกหรือยังตั้งแต่มาเนี่ยมันเหมือนเมี่ยงปลานินไหมครับนั่นเป็นปลาเมี่ยงปลาเผาใกล้เคียงมากแต่เปลี่ยนปลาเผาเป็นปลาทูโอ้โหถ้าเป็นปลาเผาผมตอบได้เลยอ๋อตอบได้เลยใช่ยอดเดี๋ยวจะเข้าไปถามรอแต่ตอนเนี้ยคุณตรีในฐานะหัวหน้าทีมคุณต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของกลุ่มมาตอบนะฮะบอกส่วนประกอบของเมี่ยงปลาทูนะฮะเส้นหมี่ขาวบางที่เขาก็เป็นหมี่ขาวบางที่เขาเป็นขนมจีนใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้ผมได้รู้ว่าคุณตอบมั่นใจนะมั่นใจครับตอบว่าเส้นหมี่นะฮะหมี่ขาวครับถามน้องต้องเด็กผู้ชายคนนี้หมี่เลยถ้าเป็นซีซีจะตอบว่าอะไรผักที่มันฉุนๆในผักฉุนๆเยอะแยะมากครับที่มันกลมซุปไอเนี่ยน้ำซุปน้ำจิ้มนี่อันนี้คือซองผักโหระพาเหรอหัวละพานี่คือใบหัวละพาเหรอมันกำลังก่อเป็นเซลล์ครับคนอื่นเขาวาดใบครับคุณวาดตั้งแต่เซลล์เลยใช่อาชีพแต่ตอบมาเส้นหมี่นะฮะถ้าเกิดว่าเส้นหมี่มีขึ้นมา174คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแต่ถ้าเส้นหมี่ไม่มี174คะแนนก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ้ามาดูกันเลยฮะเส้นหมี่มีหรือไม่มีมีเส้นหมี่มีหรือไม่มีฮะไม่มีมาดูกันเลยฮะเส้นหมี่มีหรือไม่มีฝั่งนู้นเขาร้องใหญ่เลยครับลอกไม่ต้องร้องแล้วเราทำไมเราไม่ตอบเส้นหมี่ตอนหน้ามันจะไม่ถึงคิวเขาไม่ถึงคิวเขายังไม่ถึงคิวนะฮะก็เลยโดนเด็กๆขโมยไปนะฮะขโมยคะแนนได้สำเร็จครับ227คะแนนเป็นของผู้ชายน่ารักตอนนี้นี่แก๊งผู้ชายหนุ่มๆเขานำไปแล้วนะ227คะแนนในขณะที่สาวๆครับคุณมีอยู่67คะแนนข้อต่อไปนี้ระวังดีๆเลยนะฮะเพราะว่าคะแนนคูณ3ครับถ้าพลาดจากข้อนี้คุณอาจจะแพ้หนุ่มๆเข้าไปเลยก็ได้นะต้องเจอนี่ระดับตัวแม่ของวงการพี่แตงโมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่แตงโมน้องใบปอและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดย Suzuki XL7 นะ6คำตอบจาก100คนส่วนใดในร่างกายที่มักจะโดนกัดนี่โพสเชนครับปากครับปากไม่มีนะแต่ว่าส่วนใดในร่างกายที่มักจะโดนกัดฮะคอค่ะพี่แตงโมฟังทางนี้ก่อนนะข้อนี้คะแนนคูณ3นะอย่าลืมว่าถ้าเราพลาดข้อนี้ไปเราอาจจะแพ้เขาได้เลยนะตัดสินใจนะฮะเล่นเองหรือโยนครับโยนค่ะโยนค่ะเอาโยนเลยเดี๋ยวยังไงต้องกลับมาหาเราอะเล่นเองหรือโยนนะเพื่อนๆในกลุ่มทำเนี้ยแล้วเขาเดินกลับมา
หน้าแบบภูมิใจมากถามโมโมไม่ปรึกษาเพื่อนเฮ้ยยังไงมันต้องกลับมาเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะฮะเราบอกเลยว่าเรามั่นใจในสิ่งที่โมพูดเดี๋ยวมาลองดูกันอ้าวตีว่ามาส่วนใดในร่างกายที่มักจะโดนกัดฮะขาครับขาเวลาเตะฟุตบอลอะไรกัดยุงครับพี่รองเท้ารองเท้ากัดหมามาดูนะฮะขานะขาครับอ้าวขามีหรือไม่มีครับมีนี่ตรงๆว่ามาตรงๆว่ามาก็ถ้ามีขาก็ต้องมีแขนมาที่เด็กคนนี้ The Bag ครับ The Bag The Bagตอบเลยฮะส่วนใดในร่างกายที่มันจะโดนกัดฮะเข่าครับแบกบ้านหรือเปล่าดิไม่ดูแบกว่าลองไปแขนพี่ไปไหนพี่ไปไหนกลับบ้านแล้วพี่เฮ้ยพี่อยู่กับน้องนี่ตั้งใจนี่ถ้าน้องซีมาผมไม่มานะไม่กำลังใจกันรอเล่นรอเล่นใจน้องเชื่อสิโดนกัดเข่ามันมีแขนมีขาแล้วก็เข่าคำเชื่อพี่เกลือฮะพี่เกลือพวกเรารักซีฮะเมื่อกี้บอกมีหลักความคิดว่าพอแขนขาแล้วเป็นเข่าเพราะอะไรฮะมันเป็นคำเชื่อมเป็นคำเชื่อมคนอาจจะแบบเฮ้ยคิดไม่ออกเอ้าเข่าแล้วกันคนส่วนมากเขาจะคิดอย่างนี้เอาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนแบบคุณหรือเปล่าครับคือแขนขาเอ้าเข่าแล้วกันเป็นคำเชื่อมเอามาดูนะฮะเข่ามีหรือไม่มีครับไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วจริงตอนต้นแบบผมดู3หนุ่ม3มุมที่พวกคุณเล่นกันอยู่นะเห็น4เล่นแล้วโอ้โห4เล่นดีมากเลยพอมาตอนนี้ผมรู้แล้วเค้าเล่นเป็นตัวเองคือตัวตนเค้าเป็นอย่างนี้จริงๆแต่มันก็เป็นเสน่ห์ในแบบของเค้าเลยนะฮะเจอตอนนี้คือชินกับพ่อยังปากกบปากแท่งปากมอสชินแล้วครับโดนใครด่ามากที่สุด3คนนี้โดน3คนแหละพี่โดนอัมครับไม่โดนอัมใครอัมเราหนักสุดพี่มอสกับพี่แท่งพี่มอสกับพี่แท่งอ๋อคุณผ่านปากกบไปได้ด้วยเหรอพี่กบไม่อามพี่กบใจดีครับใจดีเขาไม่คุยด้วยคุยพี่กบคุยอยู่จริงบางทีแบบเดินผ่านแล้วเขาที่ไม่เห็นหน้าแล้วแล้วก็เดินหนีใช่ไม่พี่กบแบบสบายใจเห็นแล้วแล้วก็เดินมาเลยมีอะไรอยากจะพูดกับพ่อในสามสามมุมไหมก็วันนี้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมสนิทกับแก๊งพ่อที่เลยคุณเลยผมเสนียเขามากผมรู้ได้ว่าเขาจะพูดอะไรรู้ไหมเพราะคุณบอกว่าอะไรนะผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับเขาจะตอบอะไรรู้ไหมตอบว่าอะไรผิดหวังไปแล้วเขาจะตอบอย่างนี้เลยนะพ่อเนี่ยนะฮะอ้าวมาที่ปีโป้ครับส่วนใดในร่างกายที่มักจะโดนกัดฮะเล็บครับจับเล็บมาดูนะฮะเล็บมีหรือไม่มีครับมีกัดไม่มีพลาดไปสองแล้วผู้หญิงได้ร้ายปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะตรี3ข้ออยู่บนนั้นระวังจะโดนขโมยนะฮะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะมาส่วนใดในร่างกายที่มันจะโดนกัดฮะพลาดไม่ได้ครับตรงนี้เรียกส้นเท้านะพี่นะส้นเท้าใช่ไหมส้นเท้ามีรองเท้าเวลาจะกัดปะอ๋อเวลารองเท้ากัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เท้าไปเลยนะเท้าครับเท้าเท้านะถ้าเกิดว่ามีเด่นต่อไปถ้าไม่มี3ข้อร้อยเขาขโมยแล้วถ้าเขาขโมยได้เสียดายมากเพราะว่าตอนนี้คะแนนมันถึงที่ทำให้คุณชนะเข้าสู่รอบโบนัสแล้วด้วยนะมาดูกันว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะเท้ามีหรือไม่มีครับไม่แน่เอาละตอนนี้นะสาวๆครับโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะแต่การขโมยคะแนนครั้งนี้สำคัญมากเลยนะถ้าขโมยคะแนนไม่สำเร็จคุณแพ้เขาไปเลยนะเอาไหมนี่เขาไม่ได้ฟังผมเลยนะฮะเขาไม่รู้วิ่งวายนะหน้าเลยใช่ไหมงี้เดี๋ยวพี่เป๊กกี้ค่อยๆเลือกดีไหมสุดท้ายเดี๋ยวลองฟังคนอื่นก่อนไหมเอาลองฟังก่อนไหมเอาได้ขอฟังให้เปิดโอกาสเปิดโอกาสอ่ะจ๋ามีอะไรบ้างของจ๋ามี2อันส้นเท้าเขาตอบไปแล้วไม่มีนะฮะส้นเท้าไม่เขาตอบเท้าเลยรวมเท้าไปเลยนะฮะอ๋อถ้างั้นก็นี่หัวไหล่อ่ะน้องเบนตอบว่าอะไรของเบนมีมือหูตาหน้าอู้ตอบเยอะจะมาเยอะเลยมาเยอะเลยนะฮะลิ้นกัดฟันลิ้นฟันแล้วอะไรเส้นหมี่โหระพาเขาเลยฮะอ๋อไม่เกี่ยวกันอ๋อกัดฟันก็มีนะจริงๆโมเขาคิดถึงลิ้นด้วยเออเอาตัดสินใจดีๆนะขโมยไม่ได้แพ้เลยนะฮะกัดฟันนะส่วนใดในร่างกายที่มักจะโดนกัดฮะโดนกัดนะไม่ได้กัดเองเอาเร็วเอาเร็วลิ้นหน้าตอบว่าหน้าเอาอะไรหน้าเหรอลิ้นเอาอะไรเอาเร็วช่วยหน่อยแล้วหน้าเอาตอบว่าหน้านะตอบว่าหน้านะเชื่อแบบหน้า
้นมา237คะแนนจากกลายเป็นของทีมคุณนะฮะและแน่นอนทีมคุณชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยขโมยได้ชนะเลยนะแต่ถ้านะฮะหน้าไม่มีขึ้นมา237คะแนนก็ต้องคืนหรือเปล่าแล้วหนุ่มๆชนะแทนเป็นข้อตัดสินเลยนะพี่เกลือครับถ้าผมชนะผมจะให้น้องซีไปแข่งผมจะรอดูวันนี้ไม่มีมาดูนะฮะวันหน้านะจะทำให้ทีมไหนชนะเข้าสู่รอบโบนัสนะฮะหน้ามีหรือไม่มีมีไหนดูเฉลยก่อนขอตอบใหม่อะไรฮะตอบใหม่ตอบใหม่ได้ยังไงเราไม่ได้แล้วลิ้นเอาไหนยกกระดานมีอะไรบ้างอ้าวยกไว้นะเดี๋ยวดูซิว่ามีในเฉลยหรือเปล่านะฮะพี่โมบอกฟันนะมีลิ้นด้วยนะอ้าวข้อ3คืออะไรฮะมือมีไหมมีน้องเบนไม่เลือกนะไม่เลือกมือไปนะข้อ5ครับมีไหมมีอยู่ในกระดานน้องเบนนะแต่ไม่เลือกนะฮะข้อ6ครับหัวอะไรมีมีทุกอันยกเว้นหน้าที่เขาเลือกมานั่นแหละฮะและไม่น่าเชื่อฮะขโมยคะแนนไม่สำเร็จนะฮะ464คะแนนเป็นของผู้ชายน่ารักและพวกเขาเข้าสู่รอบโบนัสเลยเนี่ยเจอหนุ่มๆแล้วก็ใจอ่อนเนี่ยแพ้คนที่ใจอ่อนแล้วคือนี่เลยนี่ให้เหตุผลว่าใจอ่อนฟังดูสวยครับเหตุผลจริงๆคือโง่แต่เรามีพันธสัญญากับทีมหนุ่มๆเพราะว่าตรีบอกว่าถ้าเราแพ้เขาจะให้ซีออกมาเล่นเดี๋ยวดูว่าเขาจะกล้าส่งมาหรือเปล่าจะกล้ามาเล่นเขาพูดแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษเจนเทิลแมนเขาต้องทำแบบนั้นเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ขอบคุณแก๊งผู้หญิงร้ายมากครับขอบคุณนะเอาขอสองคนเรามาไหนไปสิมาไปสิน่ารักนะเข้าสู่รอบโบนัสแล้วนะส่งคุณตรีครับมั่นใจนะเฮ้ยผมวันนี้ผมมาเพื่อแบกเห็นไหมเขามาเพื่อแบกไหมชนะเพราะผมไหมชนะเพราะคุณด้วยชนะเพราะผมไหมวันนี้ very good very good ส่งน้องตรีกับน้องสี่มาลุ้นโบนัสมูลค่า 50,000 บาทจากไฮเย่แน่นอนฮะเขามาจริงๆด้วยนะฮะในรอบโบนัสเนี่ยครับพี่ๆส่งมาเป็นความหวังของทีมเป็นเดอะแบกของจริงครับเป็นการทำโบนัสครั้งแรกในชีวิตของคุณเลยในรายการนี้ใช่ครับผมคิดว่าแตกครั้งแรกเลยมั้ยแป๊บๆไม่ต้องถึงพี่ตีผมเองโอ้อย่าพูดเยอะมีอะไรจะบอกพี่ๆในทีมหมดมั้ยชนะแน่นอนพี่ชนะแน่นอนเรารวยแล้วเอ้าถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีฮะครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เวลาซื้อมาแล้วต้องมีการต่อน้ำต่อไฟเดี๋ยวครับแอร์ที่ใดที่จะเห็นคนต่อแถวกันห้างเมนูใดที่เวลาทำแล้วไฟมักจะพุ่งขึ้นมาผัดกระเฉดไฟแดงคนมักจะเอาอะไรมาลองเวลานอนฟุบหน้ากับโต๊ะมืออะไรที่คนมักจะถือพูดแทนไมโครโฟนไม่ได้อยู่แล้วอย่าเลิกครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเยี่ยมมากอะไรที่คนมักจะถือพูดแทนไมโครโฟนคุณตอบว่าไม่สุดยอดมาดูคะแนนกันดีกว่าเธอนะถูกตะคอไหมนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เวลาซื้อมาแล้วต้องมีการต่อน้ำต่อไฟอย่างแอร์เนี่ยต่อไฟเนี่ยใช่เลยต่อไฟเข้าไปเพื่อแอร์ใช้ได้เอาน้ำต่อเข้าแอร์ทำไม
เอ้าผมเคยเห็นแบบเวลาช่างแอร์มาเออถือฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บวางปุ้งแล้วก็มีน้ำยาแอร์อัดอัดน้ำยาแอร์อัดเข้าไปใช่อ๋อก็ต้องต่อน้ำยาใช่ครับเอาเดี๋ยวมาดูกันฮะผลสำรวจบอกว่าเขาไม่รู้เท่าเราเช้าน้อยข้อต่อมาที่ใดที่จะเห็นคนต่อแถวกันเขาไปต่อแถวทำอะไรในห้างคิดเงินคิดเงินอ๋อเอ้าผลสำรวจบอกว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มอายแล้วเริ่มอายเริ่มอายแล้วต่อมาฮะเมนูใดที่เวลาทำแล้วไฟมันจะพุ่งขึ้นมาข้อนี้มีแนวโน้มนะแนวโน้มน่าจะดีตอนแรกผมจะตอบผัดผักบุ้งไฟแดงแต่ว่าไอ้นั้นมาก่อนก็เอามันก่อนอะไรฮะตอนแรกจะตอบผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วกระเฉดมาไงมันขึ้นมาอ้อกระเฉดก็กระเฉดกินบ่อยกินบ่อยกระเฉดกินบ่อยเอ้าผลสำรวจบอกว่าเจ้าภูมิใจมาแล้วมาแล้วข้อต่อมาครับคนมักจะเอาอะไรมารองเวลานอนฟุบหน้ากับโต๊ะมือผลสำรวจบอกว่าอันสุดท้ายถูกแน่นอนเดี๋ยวอันสุดท้ายกวาดไปเลย193คะแนนแล้วจบเลยจบแล้วแหละอะไรที่คนมักจะถือพูดแทนไมโครโฟนไม่สุดยอดเฉียบกะว่าได้193คะแนนจากข้อนี้เลยใช่ครับตามผมนะครับและผลสำรวจบอกว่าส่งขอบคุณครับ5ข้อรวมกันได้7คะแนนเหลือไว้พี่ตีทำ193คะแนนคิดว่าพี่ตีเขาจะพูดอะไรกับเราไม่เวลาไปถึงไหนไม่มีอะไรจะพูดไปเอ้ามาแล้วมาจับแล้วนอนไปดีแล้วเนาะลากลับไปด้วยดิเอากลับบ้านด้วยทำใจดีอะไรครับเนี่ยแล้วจาก200คะแนนตีน้องทำได้193คะแนนเหลือให้คุณทำ7คะแนนอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยมึงดูสิไม่ใช่แล้วผมล้อเล่นน้องทำได้7คะแนนเหลือให้คุณทำ193คะแนนขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการ193เหลือให้คุณทำ193คะแนนพี่คิดว่าผมเป็น Google ป่ะเนี่ยถ้าคุณทำได้นี่คือ The Bag ของจริงเลยผมจะไม่ทำให้น้องผิดหวังแล้วกันดีมากครับผมเดี๋ยวมาดูมาครับว่าคุณจะสามารถทำได้หรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับจริงทำได้เกิน7ผมก็แฮปปี้แล้วพี่นะฮะเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เวลาซื้อมาแล้วต้องมีการต่อน้ำและต่อไฟเครื่องซักผ้าครับที่ใดที่จะเห็นคนต่อแถวกันรถไฟฟ้าครับเมนูใดที่เวลาทำแล้วไฟมักจะพุ่งขึ้นมาผัดบุ้งไฟแดงครับคนมักจะเอาอะไรมาลองเวลานอนฟุบหน้ากับโต๊ะหมอนครับอะไรที่คนมักจะเถอพูดแทนไมโครโฟนอะไรฮะแตงกวาครับสุดยอดผมชอบมากเลยคุณเอาแตงกวามาถือพูดแทนไมโครโฟนเด็กจินตนาการมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยู่ในครัวกับแม่บ่อยนะฮะแต่อาจจะถึง193คะแนนก็ได้นะทำไปได้ยังไงได้7คะแนนมาดูกันเลยฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เวลาซื้อมาแล้วต้องมีการต่อน้ำต่อไฟเครื่องซักผ้าเฉียบมากสุดยอดน้องคุณตอบแอร์ผลสำรวจบอกว่า43คะแนนมาเลย2อันดับแรกนะฮะอันดับ1เครื่องซักผ้านี่แหละและอันดับที่2เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใดที่จะเห็นคนต่อแถวกันสถานรถไฟฟ้านะฮะน้องคุณตอบห้างนะฮะผลสำรวจบอกว่า17คะแนน2อันดับแรกนะฮะอันดับที่1ร้านอาหารอันดับที่2สถานีรถไฟฟ้านี่แหละครับเมนูใดที่เวลาทำแล้วไฟมักจะพุ่งขึ้นมาผัดบุ้งไฟแดงก็คล้ายๆกับน้องนะน้องตอบกับเฉดไฟแดงนะตอนแรกซีคิดว่าจะตอบอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าดันกระเฉดเข้ามาในหัวก่อนก็เลยตอบกระเฉดนะเอามาดูอันผลสำรวจบอกว่า54แค่เปลี่ยนผักบุ้งเป็นกระเฉดนี่คะแนนพุ่งกระฉูดเลยนะฮะสองอันดับแรกนะอันดับหนึ่งผัดผักบุ้งไฟแดงครับอันดับที่สองกุ้งอบภูเขาไฟฮะข้อต่อมาครับคนมักจะเอาอะไรมารองเวลานอนฟุบหน้ากับโต๊ะหมอนผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะส
สองอันดับแรกนะกระเป๋าอันดับที่หนึ่งนะฮะแขนครับถัดจากมือของซีไปนิดเดียวเองซีเกือบแล้วอันดับที่สองคือหมอนนี่แหละครับข้อสุดท้ายนะฮะอะไรที่คนมักจะถือพูดแทนไมโครโฟนแตงกวาอะไรที่คนมักจะถือพูดแทนใหม่น้องคุณตอบใหม่และผลสำรวจบอกว่าศูนย์คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะขวดน้ำกับทรโข่งครับผมขาดไป62คะแนนนะโบนัสไม่แตกเอาเรียนเชิญด้านนี้ครับเรียนเชิญด้านนี้แต่ก็ถือว่าทำได้สูงมากมาร่วมสนุกกับรายการก็ถือมาสร้างสีสันนะฮะในอัปเดตละครเนี่ยพี่โป้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเห็นชัดๆนะสามหนุ่มสามมุมคูณสองครับผมแล้วมีอะไรฮะจริงๆก็มีครับแต่พูดไม่ได้ครับโอ้มีโปรเจกต์อุบไว้นะอยากให้ติดตามกันด้วยนะฮะพี่ซีครับก็สามหนุ่มสามมุมคูณสองครับผมเออนะก็อยากให้ติดตามน้องๆทั้งสี่คนด้วยนะฮะเป็นเด็กดาวรุ่งที่อนาคตไกลแน่นอนแล้วก็แต่ละลีลาการแสดงของเขาฝีไม้ลายมือนี่หาตัวจับยากนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับกับทั้ง4ท่านด้วยนะครับแน่นอนมาร่วมเล่นเกมกับเราไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าอยู่แล้วรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 บาทแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันได้กับ4ต่อ4 Celebrity นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31แห่งนี้ส่วน4ต่อ4 Family Game ครับอยู่ที่วันเสาร์บ่าย 3:00 น.ตรงเช่นกันใจดีเสาร์ที่แบบนี้เปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสนุกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับ4ต่อ4 Celebrity ทางช่องวัน31สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ประทัดลูกไฮยีน Expert Care ซาร่า Suzuki XL7 KFC AIS 5G เวชพงศ์โอสถ